ครับผมสะพานไม้ไผ่ครับผมจุดประสงค์เพื่อไว้ย่างพานครับผมแล้วก็เบิ่งปูเบิ่งปลาให้หัวหันปลาครับผมไว้สำรวจธรรมชาติครับผมมาเสร็จจนพูนจนหอดห่วยแล้วครับผมเหตุผลคือไว้ย่างจิบกาแฟย่ำเสาครับผมเสร็จขามไปเลยครับผมย่ำนั้นเวลาฝนมามันยางงาครับผมจนพูนหอดห่วยเลยครับครับผมหวัดดีย่ำเสาครับผมพี่น้องบรรยากาศกำลังสดชื่นเลยครับผมตัดใหม่ไปว่าเสร็จสะพานครับผมออกแบบสะพานด้วยไม้ไผ่ใส่ไม้ไผ่เกิดประโยชน์ครับผมพี่น้องสวนเกษตรพ่อเพียงบนแผ่นดินพ่อครับผมบ่าวน้องวัตถกรซอยกิจครับผมครับผมสวัสดีครับบ่าวน้องวัตถกรครับผมพี่น้องสวนเกษตรพ่อเพียงครับมื้อนี้ว่าเสร็จสะพานครับผมว่าสิออกแบบให้ได้มาตรฐานเลยครับผมถ้าเบิ่งถ้าติดตามด้วยครับพี่น้องว่าเสร็จจนไปพูดแล้วครับผมจนพูดละสุดห่วยแล้วครับจังโยกเกินหน้าพี่น้องกินข้าวครับผมกินข้าวกินข้าวลาบบอนพี่น้องเบิ่งก่อนบ่มีแห้งแน่ใส่ไปดอกค่ํานึงครับผมแต่เช้าครับผมพี่น้องบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนาครับผมบ่ต้องเอาหยังมากมายหลายกับชีวิตครับผมกินแต่พ่อมีชีวิตรอดแล้วก็เฮ็ดงานของเฮาต่อไปครับผมพี่น้องลาบหมูมันจะขั้นแตงครับผมมาเด้อครับพี่น้องมาคืนในการครับผมเขมรกับลาบครับผมบันตะเคียนมีหมูหนึ่งกับหมูเก่าหมูหนึ่งนี่ผมหมูหนึ่งสิเว้าลาบนำครับผมแล้วก็มีเขมรนำครับผมแล้วก็บันตะเคียนหมูเก่านี่สิมีแต่ลาบครับผมลาบหมดเลยมาเด้อครับพี่น้องมาเด้อลาบกับเขมรกับเขากันไหนเนาะพี่น้องเนาะมวนเพื่อนแหละคนเฮาทำกันบ่หลอกกันนะพี่น้องเนาะมาเด้อครับคืนนี้แล้วก็สิตัดไม้ไผ่จักหน่อยนะครับผมครับผมเสร็จแล้วกันครับผมเดี๋ยวจะออกแบบให้ดีที่สุดครับผมสะพานตัวอย่างครับพี่น้องกินข้าวแล้วก็บ่ได้เสมอหรอกแล้วก็กดลุ่มตัวครับผมกดลุ่มกดลุ่มต้องจัดระเบียบก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวค่อยจัดระเบียบก่อนครับเดี๋ยวจะกดลุ่มเรียบร้อยแล้วครับผมพี่น้องสามหูตัวผมจะเอาหกเสาครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 9เสาครับผมลืมไปครับพี่น้องเดี๋ยวไปเอาตะปูก่อนครับฮึบๆอับๆตะปูเราเป็นกูดังจะสื่อมาจะเสาเลยครับผมกิโลครับผมลงทุนทุกอย่างครับนี่สมัยก็ครับผมพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายดายแม้กระทั่งตัวเราครับผมแม้แต่ตัวเฮาเองพอก็แม่ก็ยังเมื่อยครับผมกลัวสีสางเข้ามาได้กลัวสิปั่นน้ำเป็นโตแล้วก็กลัวสิเลี้ยงเฮาใหญ่ครับผมบ่แม่นง่ายๆมืดเข่ามืดน้ำมืดเงินไปจักว่าเท่าไรครับผมแต่เฮาก็เฮ็ดสร้างครับผมเพื่ออนาคตข้างหน้าต่อไปครับผมพี่น้องสืบทอดเจตนารมณ์ของคุณพ่อครับผม
ี่ครับพี่น้องเดี๋ยวจัดไปก็เห็นง่ายดีครับผมแล้วก็เอาปูนมาโอบตอกตะปูออมคางครับโอ้จอดหูสินาเซ็ตดดแล้วครับผู้มีเวลาว่างสิหรอกพี่น้องเอ้ยมาทานเมื่อยเนาะเมื่อยกับเศร้าตัวเนาะพี่น้องเนาะโอ้พี่น้องเดี๋ยวทอแน่งครับโอ้จิตเป็นยังไงเบิ่งเบิ่งใครในแต่เห็นงานยำสอครับผมพี่น้องโอ้ยเบิ่งครับผมแดดเบิ่งเด้อพี่น้องนี่เปิดได้มั้งเดี๋ยวรอเบิ่งการออกแบบของสะพานครับผมพี่น้องออกแบบด้วยบ่าวหนองวัชกรซอยจิตครับผมโอ้แดดเบิ่งแดดครับขึ้นมาแต่เสาเลยโอ้โหฝนกับตกพอถึงนี้เฮ็ดงานตากแดดด้วยในกองไปครับโอ้ตายตายตายโอ้เดี๋ยวตัดใหม่อีกครับผมสะพานของมันสิบ่พอติ้วริ้วริ้วยิ้วเดี๋ยวรอหลุ่นครับหลวงงามสิเป็นจังได๋ครับผมสะพานเฮามีดก็มีดขี้เมียงจับมาผิดอันมือโป่งแล้วครับผมสำนี่ผู้ลังคนนี่เล่นนี้เลยครับผมแต่ได้ยินคำว่ามือโป่งแต่พี่พุ่งอย่างเดียวนี้นะครับพี่น้องโอ้เก็บมือเลยพี่น้องเลยก็ว่ากันปลาดุกตอดมือให้เอามือไปประกบกับหอยเป็นว่ากับผมผู้เต่านะแต่ผู้ใดมีลูกไม่มีอ่ะถ้าคนว่ามีลูกไม่มีเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวไปประกบกับอีกอย่างล่ะเดี๋ยวไปเงยก็ยังละพี่น้องเลยประกบห้ำจะพร้อมพี่น้องประกบยังจังกับว่าหายดอกครับพี่น้องคันว่าปลาดุกตอดล่ะโอเคครับพี่น้องตัดก่อนโอ้ครับพี่น้องแบบสะพานไม้ไผ่โปรเจกต์แรกครับผมแต่แบบนี้งามกับเสียดแบบนี้ตลอดครับลงทุนตัดไม้ไผ่ไปหลายต้นเติบละเดี๋ยวทะเลาะรุ่นกันครับผมพี่น้องเดี๋ยวตัดไม้ไผ่ซอยไม้ไผ่ก่อนบึงมีกี่เมียงครับผมโอ้ยกูดคนม้อยเข้ากับบ่ขาดโอ้ยกากักเมื่อยได้พี่น้องเลยยิ้มมีดมาพีดอันครับผมเอากระสิทธิ์ออกแบบมาอย่างดีแล้วครับผมเห็ดพุ่นแล้วครับจนสุดพุ่นแล้วครับครับพี่น้องขวดพอคนไม่หอนเลยเบิ่งครับเดี๋ยวไปตัดเอาไอ้ไม้ตัวนี้เห็ดเป็นช่องไฟมันครับผมเพราะว่าเสียดให้เขาได้เสมอกันครับพี่น้องพอใส่ถาไปปุ๊บก็เสมอกันครับผมตัวนี้เอ็นไปเอ็นมาอยู่ครับพี่น้องยังพันแล้วครับผมรอเบิ่งติดตามครับผมตัดใหม่ก่อนห่อนกี่พอยมาห่อนโอ้จริงมันครับพูดมันจะงามเลยครับผมเข้ากระไดการไม้ไผ่ปูพื้นแล้วครับเป็นขอๆพอดีเลยครับผมปลูกมันนี่สิทนครับผมแข็งแรงหมอดบอจอครับเป็นกิ่งของกิ่งไผ่ครับผมกิ่งที่ออกมาจรดแข็งครับผมทนทานแข็งกว่าของฝรั่งครับพี่น้องเลยมาฐานห่อนๆนิดทีมันต้องจัดหน้าบักตูมพี่น้องเอาอีกนิดเลยครับ
ว่าจะงูสิงครับพี่น้องบูดแล้วมั้งเอาไว้โดนโทษครับผมโอ้ยบ้านบูดครับพี่น้องยังหวานอยู่น้ำกันด้วยครับพี่น้องเลยหอนๆกินน้ำเย็นๆครับโอ้ตัดอีพี่น้องพี่น้องเอ้ยตากแดดตากลมครับผมความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับผมโอ้ยหอนกล่องกระหอนครับพี่น้องเอ้ยกี่ตัวนี่ตั้งหัวบุญอู้บ่อยแล้วโอ้มีหน่อไผ่ตัวครับนี่โอ้ยจอดนี่แล้วครับโอ้นี่ครับผมหน่อไผ่1 2ถือปุ๋ยสีควายครับผมสีง่วงเป็นจังได๋ล่ะขอทาบ่ล่ะเดี๋ยวต้มย้อนตัวพี่น้องเนาะแล้วครับผมไฟใหม่บรรยากาศคือฝนสิตกหายครับพี่น้องเอ้ยแต่ผมก็ต้องเลือกกิ่งไผ่ครับผมกิ่งไผ่มีตัวกันโอเคครับผมมีตัวเข้าอย่างนี้ครับผมมีคนละช็อตครับงานจะมีตัวกันพี่น้องตายสมัครกวนไฟแล้วว่านอนสะพานโอ้ตายโอ้จะได้เอาหอเขามาส่งเนาะมีหอยกินเปลือกแตงโมนะครับโอ้ท่วมหานอนตื่นครับไปนอนเดียวมันหอนแห้งครับตัดอันนี้เป็นแผ่นปูกันครับไปนอนเร่งให้จบแล้วก็ไประบบน้ำยศครับขี่เลียงซับก่อนล่ะพี่น้องขี่เลียงซับก่อนแล้วก็ค่อยเอาเรือออกครับผมมีตัวซับไว้น้ำครับหลายอยู่ไปกันครับพี่น้องไปประกอบกัน3โมงแรงแล้วครับพี่น้องพ่วงตัดใหม่ตรงมาไว้แดดมันบดซื่อครับผมบ่มีฝ่าบ่มีฝนดากมาให้หรอกพี่น้องเอ้ยแรงปานนี้โอ้ต่อก่อนครับครับผมโอ้ยอยากว่าวลาย
สเต็ปครับพี่น้องเดี๋ยวก็แล้วเดี๋ยวก็แล้วมื้อนี้ล่ะอันนี้ว่าเสียจนฟูนหอดหน้าเสียงเลยครับแค่นี้ครับอากาศครับกระทบต้นกระหญ้าครับผมตอนนี้ค่อยทางออกเอาตอนนี้ตูนๆก็ทางออกครับเหลือบลายครับผมไปดับเหลือสนิทนะครับโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวผมตอกต่อไปครับพี่น้องครับพี่น้องคำนี้ครับเลื่อยตัวนี้ออกครับเลื่อยตัดเล็กเอามาใส่ตุ๊กเพจครับบ่มีเนาะพี่น้องเลยแค่นี้ได้พี่น้องไม่นักตัดเข่าดีกว่าหมดมีดโกนไว้อยู่ครับกรอบกรอบกรอบด้วยหนังอะไรเนาะพี่น้องอ่ะโอ้ที่กระทงสูเอาเดี๋ยวกับพี่น้องฮะแนวมาแก้ไขก่อนโอ้ยครับพี่น้องกำเหรอใหม่ก็เรือน้อยนึงกลุ่มมาแล้วแล้วครับผมโอ้ยครับพี่น้องชั้นล่างยังพันได้มาทานครับผมพี่น้องตอกตะปูไว้เงินก่อนครับทำกวนครับผมถ้าล่างก็สิเอาปูนมาโบกอีกครับเนี่ยครับผมโอ้เดี๋ยวไปตัดใหม่มาจัดการต่อให้มันเป็นหลุมเป็นล่างก่อนครับปูนเหมือนเลยครับน้องอันนั้นแหละตอนนี้ค่อยตอกตะปูเป็นฐานแล้วเอาปูนมาเทครับผมตัดใหม่ก่อนครับครับผมพี่น้องหวังว่ามันจะเป็นสะพานให้เราก้าวผ่านข้ามมันไปได้นะครับผมมาเสร็จไปหอดพูนแล้วครับผมสะพานนี้เฮ็ดไปหอดพูนอยู่ห่วยแล้วครับผมหอดสุดเลยครับผมสุดหน้าเลยครับผมยกขามล่องไปเรื่อยๆทุกล่องทุกล่องทุกล่องเลยครับ
ตัวนี้กับสีโบเฮนแน่นอนพี่น้องตัวนี้กับสีแอมคางให้เป็นไร่สวยงามแล้วก็ปลูกใหม่เรื่อยครับผมมือนี้ก็คำแล้วครับพี่น้องโอ้ยหมดมือเดี๋ยวลงไปตอกอีกหน่อยนึงเนาะครับพี่น้องเนาะสภาพนี้โอเคแล้วครับผมแข็งแรงทนครับผมยังพันเห็ดดีเลยแต่ว่ามันเห็ดง่ายครับพี่น้องเพราะว่ามันพันมีน้ำครับเริ่มต้นมาจากสวนไผ่เลยเห็ดจนสุดเลยครับผมสุดปัดเลยครับพี่น้องครับผมสภาพไม้ไผ่ครับผมจุดประสงค์เพื่อไว้ย่างพานครับผมแล้วก็เบิ่งปูเบิ่งปลาให้หัวหันปลาครับผมไว้สำรวจธรรมชาติครับผมว่าเสร็จจนพูนจนหอดห่วยแล้วครับผมเหตุผลคือไว้ย่างจิบกาแฟย่ำเสาครับผมเสร็จขามไปเลยครับผมย่ำนั้นเวลาฝนมามันยางงาครับผมจนพูนหอดห่วยเลยครับพอกันมื้ออื่นครับผมพี่น้องสำหรับคลิปต่อไปครับผมสำหรับสะพานไม้ไผ่ว่าเสร็จมื้อละสะพานเลยครับผมแต่มันบ่แล้วครับมันห่อนี่เองข้างๆก็เอาไว้ปลูกผักปลูกมีไปปลูกเป็นพวกผักพวกขั้นเครือครับผมตัดเสมอกันเดี๋ยวคอยติดตามครับผมพี่น้องบ่าวน้องวันที่ก่อนซอยจิตขอลาแต่เพียงสวัสดีครับผมพี่น้องคำแล้วครับผมพี่น้องวันนี้ย้ำแรงครับผมสะพานมืดมือเห็นได้สำเร็จแล้วครับว่าเสียให้ตัวสวนเกษตรพ่อเพียงบนแผ่นดินพอแล้วครับผมมีลองน้ำจักลองครับผม1 2 3 4หาวเกิดไปเก่า10 11จนฮอดห่วยเลยครับผมว่าเสียจิบกาแฟแล้วก็ปลูกต้นใหม่เฮ็ดมือละสะพานพ่อครับผมแต่ว่าเสียให้คงต้นถาวรแล้วก็เอาแนวมาท่ากันหมอดกันยังไงกันฝนนําครับผมเอาไว้จิบกาแฟย่ําเช้าครับผมสวนเกษตรพ่อเพียงบนแผ่นดินพอครับผมไม้ไผ่เฮาบ่อืดครับผมพี่น้องปูก็มีนั่นเว้นฮ้อนกระดอกกระเดียสงสัยมื้อนี้ฝนสิตกครับผมบรรยากาศครับมืดคึมแล้วครับ